สวัสดีครับวันนี้มาส่องไปทำรายงานรายงานอะไรไทกิรายงานอะไรเอ่ยมีทำรายงานเซลดาด้วยเหรอเฮ้ยโรงเรียนเท่ว่ะส่องรายงานทำเซลดาเหรอแจ๋วไปเลยอ่ะมาแล้วสวัสดีน้ำหอมครับสวัสดีคุณปิงด้วยสวัสดีทุกคนฮะเฮ้ยวันนี้ใครที่คือใครที่เข้ามาในช่องผมแรกๆเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยกำเนิดเติบโตมาจากเกม The Snack World นั่นเองครับเฮ้ยและตอนนี้มันมีโยคัยวอทมาเนี่ยน่าสนใจเลยทีเดียวนะใครรู้จักโยคัยวอทมั่งก็คงรู้จักกันนั่นแหละใช่ไหมน่าสนใจนะเกมน่ารักน่าเล่นมากเลย อ่ะโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะฮะไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางมังกรนั่นเองและตอนนี้เราอยู่กับเกม Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะจ๊ะโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้ที่แชทเลยนะครับสะดวกไลค์ฝากไลค์ด้วยสะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยนะครับทุกคนอ่ะ วันนี้หลังจากเมื่อวานความเดิมตอนที่แล้วเมื่อวานเนี่ยเราจะเค้าเรียกอะไรอ่ะเราจะเดินทางไปหาอสูรตัวที่4แต่เราเนี่ยดันไปแวะแลกโคล็อกซิสไปแลกโคล็อกซิสเราก็เลยต้องไปตามหาตัวที่แบบจึ๋งๆๆๆอ่ะที่มันเนี่ยเพื่อแลกโคล็อกซิสแล้วทีนี้ไอ้ตัวเนี่ยมันดันอยู่ในป่าลอสวูดครับป่าลอสวูดนี่ก็ดันเป็นที่แอบของดาบมาสเตอร์ซอสพอดีเลยก็เลยต้องแวะเอาดาบไปด้วยเพราะนั้นแหมเมื่อคืนมันก็เลยกลายเป็นแทนที่จะเป็นคลิปที่เดินทางไปหาอสูรเมืองลาวาก็กลายเป็นว่าเป็นคลิปที่เราไปเอาดาบมาสเตอร์ซอร์สอย่างนั้นนะฮะอ่ะเดี๋ยววันนี้ครับตอนนี้เรายังอยู่กลางป่ากลางป่าเขาเรียกอะไรอะลอสวูดอยู่ซึ่งตั้งแต่ผมเล่นเกมมาเนี่ยเล่นเกมเซลดามาเนี่ย เข้ามาในป่าลอสวูดเนี่ยเฮ้ยผมรู้สึกดีว่ะผมว่าในป่าเนี่ยมันแบบไม่รู้นะมันแบบมันดูลึกลับดูน่าค้นหาดูมีอะไรอ่ะมันดูมีอะไรทำให้รู้สึกว่าเราเข้ามาในป่าเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะคือเข้าป่าเนี่ยการเข้าป่ามันเนี่ยเราต้องถือคบเพลิงนะแล้วใช้ควันของคบเพลิงเนี่ยนำทางเราไปเพื่อที่จะให้เราไปถึงใจกลางของป่านี้เพื่อไปเจอกับมาสเตอร์ซอร์สนะฮะและนี่ก็เราอยู่ในป่าแล้ววันนี้ครับก็จบเควสไปเรียบร้อยเป็นเมื่อคืนครับจบเควสมาสเตอร์ซอร์สไปเรียบร้อยวันนี้เราจะออกจากป่าแห่งนี้กันแล้วก็เดินทางไปที่เมืองลาวาซึ่งเมืองลาวาเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเมืองที่ร้อนมากๆตัวเราจะไหม้เลยทีนี้คุณเทียนเมื่อวานคุณเทียนบอกว่าแนะนำเลยว่าให้ไปหายาป้องกันความร้อนก่อนที่จะเข้าเมืองนี้เดี๋ยววันนี้ครับ ความร้อนติดคอนะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปที่จุดที่เขาแนะนำให้ไปนะครับก็คือประมาณแถวคอกม้าเขาบอกแถวคอกม้าฮะแถวคอกม้าแถวคอกม้าแถวไหนวะแถวคอกม้าที่วงไว้เอ้าลืมซะอย่างนั้นเดี๋ยวนะผมขอดูก่อนวันนี้คุณเทียนแนะนำให้ผมไปตรงคอกม้าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนว่าคอกม้าที่คุณเทียนแนะนำให้ไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของแผนที่หรือมันเป็นส่วนที่ผมยังไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเป็นส่วนที่ผมเปิดไปหรือยังขอเช็คแผนที่นิดนึงสวัสดีทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมชื่อเหมียวนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากพูดคุยกันที่แชทด้วยจะได้รู้จักสนิทสนมกันมากขึ้นนะฮะโอเคเป็นบ้านเหรอเป็นบ้านที่อยู่ในด้านล่างเหรอช้างอยู่นี่นะนี่อ๋อมันอยู่ใกล้ๆกับจุดกากบาทที่ผมกากบาทไว้เป็นจุดที่ผมตายเมื่อวานตรงนี้เหรอไปตายตอนไหนวะเนี่ยอ่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราจะกระโดดล่มตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่เราจะวาร์ปไปตรงที่หอคอยตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะกระโดดล่มไปที่จุดกากบาทนะเพื่อที่จะไปหาไอ้เจ้าเนี่ยแหละมาโอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยเอาเนื้อไปวางตรงหิมะก็ได้แช่แข็งนะครับความหล่อนี่มันติดคอได้ด้วยเหรอโอเคโอเคครับเปลี่ยนเป็นจอใหญ่ก่อนตอนนี้เดี๋ยวอัปเดตกับวันนี้วันที่14ของการเล่นเป็นพาร์ทที่14ของการเล่น Zelda Breath of the Wild นะครับแล้วก็ผมเก็บสารเจ้าไป40แล้วแล้วก็โคล็อกซีสไป130ครับอ่ะวันนี้จะไปดำเนินเรื่องกันต่ออ้าวโอเคครับเดี๋ยววาร์ปไปตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันเอาใส่หูฟังก่อนโอเคใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทเลยนะฮะ Master Mode
Widget Selling Houseตอนนี้ก็มีเรามีลูกแก้วอยู่4ลูกครับเป็น Spirit of เดี๋ยวเอาไปแลกสตามิน่าดีกว่าเพราะเมื่อวานเราเอาสตามิน่าไปแลกเป็นหัวใจทําให้หัวใจทําให้สตามิน่าเนี่ยเราลดไปเยอะมากเก็บกิ้งก่าไว้ทํายากันความร้อนและแลกชุดกันไฟ20ตัวสุดยอดไปเลยกิ้งก่ากิ้งก่าตัวไหนกิ้งก่าตามพื้นเหรอเรามีอยู่นะกิ้งก่าเนี่ยโอเคตอนนี้ผมมาตรงนี้ละเป็นคุณเทียนบอกว่าตรงนี้จะมีคอกม้าเหรอหรือยังไงหรืออะไรเฮ้ยตรงนั้นมีศาลเจ้าอ่ะเรามาสันเจ้าไปนะเอาตรงเรามาไปแล้วโอเคเดี๋ยวเรานะเออตรงนี้ก็มีหอคอยตรงนี้ก็มีหอคอยแสดงก็เป็นหอคอยของแมปนี้นะโอเคนั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนเควสก่อนเมื่อกี้มันยังเป็นเปลี่ยนเมนเควสก่อน โอเคอ๋อมันอยู่นี่เหรออ๋อแต่เราไปตรงนี้ก็ได้นะเรากระโดดไปนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไล่ขึ้นไปตรงจุดนี้ทีถ้าเราไปที่หอนี้เราบินไปเลยมันก็ใกล้กว่านะแต่ว่าหอคอยมันอยู่ตรงนู้นเราต้องผ่านศาลเจ้าตรงนี้เฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อนั่นคอกม้านี้ไหมน่าจะคอกม้านี้ถ้าที่พูดถึงเนี่ย โอเคไหนก็มาละไปเลย ข้างล่างนี่อ๋อข้างล่างนี่เมืองน้ำนะครับเปิดหอคอยก่อนครับนี่เดี๋ยวเราไปเปิดหอคอยครับคุณเดชาพี่สนใจเกมบัสอะไรอ่ะเกมบัสเตนเกมดีนะเล่นแล้วติดงอมแงมจนปั่นงานคือเกมหน้าตาเป็นไงยังไม่เคยเห็นเลย จะได้แผ่นจะได้เห็นแผ่นที่อ๋อโอเคครับนี่ไงเดี๋ยวเราไปที่หอคอยนู้นแหละหอคอยนู้นแหละแต่ว่าก็คือจะไปศาลเจ้านี้ก่อนไปศาลเจ้านี้นะรู้สึกว่าตรงนี้เรามาเมื่อวานจะมีศัตรูมีมอนอยู่ค่อนข้างที่จะโหยแต่เรามีมาสเตอร์ซอสแล้วนี่เดี๋ยวลองใช้ดูนะเจอศัตรูก็ยิงให้เงิบไปเลยตอนนี้มีตัวน้ำแข็งอยู่ตัวนึงจำได้นะไปไหนแล้วไม่มีแล้วนะโอเค นี่ฮึบ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  นี่ไงไปซะเฮ้ยมีตัวใหญ่มาฮึบฮึบอุ๊ยอะไรวะเอ้ามีลมมาแจ๋วดิโอเคนี่ไงนี่ไงเฮ้ยไม่ตายว่ะไม่พี่ไม่โดนกระเด็นดับอุ้ยดับเลยโอเคตรงนี้อะไรอะธนูเหรอโอเคครับได้ธนูมาด้วยหนึ่งอันตรงนั้นมีอะไรอะตัวอะไรวะนกว่ะเฮ้ยนี่ไงกิ้งก่ากิ้งกือมาบเขาให้ไปเป็นอีเล็กเซอร์ซะเกมแนวเมทัลวันเนี่ยอ๋อเห็นอยู่น่าเล่นเกมนั้นน่าเล่นรีบเล่นให้จบครับนี่ไงเดี๋ยวว่าจะไปแอบเล่นโยไกวอสเล่นนี้ให้จบแล้วกันนะโอเคนี้เซลดาก็เป็นบอสตัวสุดตัวที่4ก็น่าจะเป็นบอสตัวสุดท้ายนะก่อนที่จะไปเจอบอสใหญ่ที่สุดนี่เขาเรียกว่าอยู่กันเป็นชาวคณะนะเราไปศาลเจ้าก่อนมั้ยอย่าเพิ่งไปยุ่งกับพวกมันเลยเฮ้ยตรงนี้มีคนพเนจรมีของขายไหมมีของขายไหมโอ้แอมโบดอนกาลอนซิตี้แอมบาสเดอร์ทัวริสไฮลูคาสเซิลไม่มีอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปศาลเจ้าที่เราปักบุตรไว้สีแดงมันอ๋อมันอยู่ด้านในนะมันอยู่ในนะเราไปศาลเจ้าเปิดศาลเจ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปขึ้นหอคอยนั้นกันครับนั้นปักบุตรไว้รอเลยแล้วกันนะเป็นสีน้ำเงินโอเคครับด้านซ้ายของเราเป็นภูเขาไฟกับตัวกิ้งก่าแล้วก็ชื่อวาเลยนะวาโบวาอะไรสักอย่างนะจำชื่อไม่ได้ยังไม่สนิทไงจำชื่อไม่ได้เพิ่งเล่นเลยเนี่ยเล่นยากไหมครับมาสเตอร์โหมดจริงๆถามว่ายากไหมไม่ยากนะครับมาสเตอร์โหมดในความรู้สึกของผมไม่ยากเลยเพียงแต่ว่ามอนเนี่ยมันรีเลือดหมายถึงว่าระหว่างที่เราโจมตีเนี่ยถ้าตีมันไม่ตายในทีเดียวเนี่ยมันสามารถ
เพิ่มเลือดของมันเองได้เออเนี่ยความยากเป็นตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะโจมตีศัตรูเนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจให้ดีครับว่าต้องฆ่ามันให้ได้ไม่งั้นมันเราปล่อยไว้สักพักนึงเลือดมันจะเพิ่มเอ้าเฮ้ยไอ้นี่ปลอมตัวมาฮึบฮึบเฮ้ยอะไรวะอะไรแล้วอะไรอะไรฮะเนี่ยมาสเตอร์โหมดเนี่ยยากไหมล่ะฮึบฮึบเอ้ยอะไรวะเปลี่ยนให้มันเลือดมันเด้งเลือดมันเด้งเห็นไหมก็ตายตายไปสิตายไปสิได้อาวุธใหม่ด้วยอุ้ยตังเต็มเลยไอ้นี่รวยว่ะโอ้โหนี่โจมตีแรงว่ะเฮ้ยเฮ้ยของดีของดีอันนี้อาวุธดีทิ้งอะไรกากๆก่อนนี่คมก็เพิงทิ้งไปทอชทิ้งไปครับสวัสดีจ้าสปายเพิ่งเล่นใช่ไหม 100% นะน้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมจะ 100% อีกแล้วเหรอก็เดี๋ยวพยายามแล้วกันจะพยายามมานานเฮ้ยๆตรงนั้นมีคนต้องการความช่วยเหลือก็มีคนต้องการความช่วยเหลือเดี๋ยวเราจะเฮ้ยตรงนั้นมีคนต้องการความช่วยเหลือเราจะเปลี่ยนธนูเป็นธนูที่แรงขึ้นมานิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเป็นธนูไฟฟ้าแล้วกันโอเคกระโดดไปฮึบเอ้าไม่โดนบัดซบเอ้ยเฮ้ยมาสเตอร์ซอสแตกว่ะไฟไหม้ไงเฮ้ยเฮ้ยหลบได้เว้ยนี่ไงสอยดาวไหลไปเฮ้ยธนูไม่ได้ถือธนูอยู่สวยละลูกธนูหมดปะโถยอึ๊บโอ้โหแตกอีกอะดาบนี้แล้วกันโอเคตายไปหนึ่งเหลือตัวนี้เลือดรีไปถึงไหนโอ้ยเลือดรีเกือบเต็มแล้วอะเลือดมันรีเกือบเต็มแล้วรีบกลับไปฆ่ามันครับแข็งไว้ก่อนเลยเองแข็งไว้ก่อนเลยนี่ไงตายซะโอ้ไหลไปนู่นเลยโอ้ตายไกลเว้ยของไม่ได้เอาหน่อยอุตส่าห์ฆ่าได้เอาของซะหน่อยนะมาสเตอร์ซอฟต์มันแค่แบตหมดครับเดี๋ยวกลับมาใช้ได้คือมันจะรียังไงเพิ่งเคยได้มาใช้นะในลักษณะมันจะรียังไงมาสเตอร์ซอฟต์ไม่เห็นแล้วอ่ะหายไปเลยเนี่ยอ๋อนี่เป็นศูนย์แล้วนี่ไงอ๋อ8นาทีครับเดี๋ยว8นาทีมันจะกลับมาใช้ได้ใหม่ครับมาสเตอร์ซอสไม่ได้แตกไปเลยคือเราก็เข้าใจแหละมันแตกได้แต่ว่ามันจะรียังไงนี่ไม่รู้นะอ๋อคือมีเวลาจับครับ8นาที55วินาทีเมื่อกี้ที่มันแจ้งไว้รอ10นาทีอ่ะนี่มันเหลือ8นาทีแล้วเมื่อกี้โอเคครับเมื่อกี้เราช่วยคนได้ไม่รู้คนเขาจะมีของรางวัลอะไรให้เราหรือเปล่าตรงนี้เรากำลังไปที่ศาลเจ้าครับระหว่างทางที่เราจะไปเปิดหอคอยณเมืองแห่งลาวานะครับรอ10นาทีนะของจากอามิโบดีไหมคะจะลงทุนซื้ออยากได้ของใช้ในเกมก็ดีนะก็ดีในระดับหนึ่งก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์เอาไว้ฟาร์มได้ใช่ฟาร์มได้อาวุธเงินอย่างเงี้ยหรือว่าของกินใช่เราใช้ฟาร์มจากอามิโบได้นี่ไงวันนี้จะไปหาตัวนี้ดาลุกเมื่อวานก็โชว์ทิ้งแล้วอ่ะนี่โชว์อีกนะครับไปอ่ะตรงนั้นมีเขาทำอะไรกันฮิลตี้อ๋อหาของป่าอยู่นะมึงเมื่อกี้เราช่วยเขาไม่ให้อะไรเราเลยเหรอ protection reward without list นี่ไง reward พูดอะไรถึง reward สาวๆอ่ะ you are going to be dead for me ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเฮ้ยแต่ตัวนี้ตัวอะไรวะนี่ตัวอะไรหน้าลอยนี่ได้เนื้อมาเราเปลี่ยนดาบไปใช้ดาบที่
กลัวดาบแตกกันเลยดาบเนี้ยดาบสวยมากเลยอ่ะดาบนี้26โอเคพอได้นะถือโล่ไปด้วยเอ้าแล้วศาลเจ้าอ๋อศาลเจ้าเราอยู่ตรงนั้นครับอ้าวอ้าวเจอพ่อค้าเล่ว่ะลองเช็คของกันไหมว่ามีอะไรทีนี้เราเจอตอว่ะมีตอวิ่งอยู่บนนั้นตัวหนึ่งเป็นเวทน้ำแข็งนะเราดูร้านค้าก่อน What are you looking นายกำลังหาอะไรอยู่ล่ะ What have you got look what I got ฉันจะขายของเหรอฉันจะขายของมีอะไรขายบ้างมีอะไรขายบ้างเรามี800ตังเรามี800เรามีแร่ขายไหมเดี๋ยวไปขายในเมืองก็ได้นะเราดูเขาก่อนว่าไอ้คนเนจอยคนนี้มีของอะไรดีๆขายไหมมีลูกธนูกับแย่ราคา100โอ้โหฮาร์ตี้ลิซาร์สนะโอ้แพง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 สวัสดีครับสวัสดีคุณเกิดกล้องด้วยถึงมาสเตอร์ซอสแต่มันมีแบตหมดใช่ๆมันจะแบตหมดจะกลับมาใหม่เดี๋ยวเราจัดการตัวนี้นะเราจะจัดการตัวน้ำแข็งดิเฮ้ยไฟหิ้วติดไฟมาเฮ้ยติดอะไรวะเอ้าติดอะไรวะฮะมันไม่โดนอ่ะนี่ไงเสียธนูไป3อันเลยไอ้น้ำแข็งอ๋อเรามีแล้วไม่เอาหรอกโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้ครับเฮ้ยก่อนขึ้นไปเราเช็คก่อนดีกว่าว่าตรงเนี้ยมันมีตัวเนี่ยเฝ้าอยู่อุ๊ยตกว่ะเราเช็คนี่ก่อนมันน่าจะมีของมีไหมนี่ครับเวลาเช็คของเช็คขีบเช็คอะไรเดี๋ยวใช้แม่เหล็กเช็คมันจะได้แบบมันเห็นเหล็กไงไม่มีนะโอเคไม่มีเราก็ไปต่อได้เฮ้ยตรงนั้นอะไรวะตรงนั้นอะไรอ่ะน่าสนใจนะเดี๋ยวเราจะไปกันตรงนั้นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายพูดคุยกันได้ที่แชทนะฮะตอนนี้เซลดาBreath of the Wild เจอสันเจ้าหุย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 อ้าวแม่งโลดีไปแล้วนี่เจอแย่เฮ้ยตัวอะไรเต็มเลยโอเคเราแวะสันเจ้านี้กันครับโมอาคิดเชิร์ตมีอะไรไหมเดี๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนเอ้ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรอยู่ในน้ำเนี่ยอะไรอ่ะดูทรงแล้วเหมือนจะมีของแล้วนั่นเสาอะไรอ่ะอ๋อสะพานนะอ๋อมีนั่นอยู่ข้างบนด้วยอ๋อนี่ไงมีหนึ่งตัวท่วนโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปจัดการมันแล้วกันนะฮะเช็คก่อนมีอะไรอยู่ในน้ำไหมไม่มีนะโอเคเราเข้าสารกันดีกว่าครับโอเคเดี๋ยวนี้เราเมื่อวานเจอสารหนึ่งที่มันต้องให้นับดาวอ่ะโอ้โหนั่งแบบนั่งมองจออยู่ตั้งนานแบบเฮ้ยกว่าจะคิดออกโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูสารนี้ครับว่าจะเป็นปริศนายังไงให้เราได้แก้ไขกันครับกิ้งก่าอยู่ในน้ำกิ้งก่าอ๋อหมายถึงว่าศัตรูใช่ไหมเยอะใช่ไหมตรงเมื่อกี้คิดว่าเยอะนะดูทรงแล้วมันมีอะไรอยู่น่าจะมีของดีนะนั่นไงโอ้โหลูกบอลกิ้งเต็มไปหมดเลยโอเคตรงนี้จะผ่านไปได้แล้วก็ต้องหยุดเวลาเฮ้ยถอยไปก่อนเอ้าโดนตัวเองเฉยเลยโอ้ยลุกพี่มีตัวตรงกลางก่อนนี่มีอะไรเอ้าเฮ้ยแม่งสุดทางว่ะตามีหน้าหมดด้วยสวยแล้วหลบซ้ายก่อนโอเคเฮ้ยสตามิน่าเราน้อยเกินไปว่ะไอ้ขวามันมีหีบนะไปเอาหีบก่อนปึ๊บโอเคไปไหมถ้าไม่ไปเนี่ยเราจบนะโอเคมันไปอยู่ได้หีบครับเอาดาบเต็มอีกโอ้กิ่งไม้ทิ้งเก็บไว้ทำไมเนี่ยเอาดาบไปนะครับหน้าจอดับโอเควิ่งตามไปเลยตามไปหน้าไม่พอว่ะเฮ้ยเกือบ
นี่เลยไม่มีอะไรหล่นลงมาเลยอันนี้ดูยากจังเลยทำไงวะเนี่ยทำไงวะเนี่ยเดี๋ยวขอคิดก่อนอ๋อเดี๋ยวนะไอ้นี่เป็นเหล็กนี่หยุดมานี่เลยมานี่เลยขอยืมมาดันหน่อยดันมาดันดองปึ๊บไปลงไปไปแจ๋วเคลียร์ครับฮ่าใช่อย่างนี้จริงด้วยโอเคเฮ้ยจีเนียสว่ะโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วเอาดันไปเอาลูกเหล็กมาอ๋อนี่ไงมีคนใบ้อยู่เอ้ยเดี๋ยวนะคนที่รับชมอยู่ก็หมายถึงว่าคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะเวลาผมเล่นน่ะถ้าเกิดว่าไปเจอสารหรือไปเจอพัซเซิลที่มันแบบว่ายากๆดูแล้วให้ผมคิดก่อนหมายถึงว่าให้ผมคิดแป๊บนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยสปอยมาเพราะบางทีถ้าเกิดว่าดูแล้วแม่งโง่จนแบบมึงผ่านไม่ได้แน่ๆอะไรเงี้ยแล้วค่อยบอกนะบางทีผมก็อยากคิดเองบ้างเดี๋ยวคนดูจะหาว่าโง่เอานะประมาณนี้นะทุกคนอ่ะฮะคือให้ผมได้คิดสักประมาณสัก5นาทีก่อนถ้ามันดูแล้วเอ้ยมึงไม่ได้หรอกอะไรอย่างงี้ก็ค่อยคิดให้ผมเราจะลงไปตรงนั้นกันนะเราจะลงไปแวะดูของก่อนเผื่อมีไอเทมอะไรดีๆอุ๊ยๆหน้าจอดับคือตอนเนี้ยหน้าจอผมมีปัญหาชอบดับอุ๊ยแล้วมี3ตัวเลยอะค่อยมันไม่เห็นเว้ยอุ๊ยมันจะหันมาแล้วทิ้งอะไรดีวะทิ้งสนิมเปิดกล่องเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเหมือนได้ของดีแต่ว่ากระเป๋าเราเต็มอีกแล้วเนี่ยเนี่ยฟูอีกแล้วดาบสนิมเฮ้ยนี่หอกทิ้งไปอันใหม่ดีกว่าโอเคกลางบ่อมีของเหรอกลางบ่อมีของไหนอะไม่โดนเว้ยไม่โดนตัวโดนนิดนึงเว้ยโอเคกลางบ่อมีของเหรอกลางบ่อมีของไหนอะไ
ถึงกลางไหนฮะคุณเทียนหมายถึงกลางไหนกลางนี่เหรอใช่เหรอหืมหืมไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรนะโอเคเมื่อกี้เราเก็บอาวุธอะไรมาได้อันหนึ่งเนี่ยอะไรเนี่ยอันเนี้ยโอ้คล้ายๆกับหอกแบบหอกเหล็กอะหอกจักรกลอะไรบางอย่างเฮ้ยอะไรวะมาสเตอร์ซอสกลับมาแล้วครับตรงนี้เห็ดโล่เก็บดีไหมตรงนี้เหมือนใช้ไม้เหล็กนี่ไงก็ใช้ไม้เหล็กไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นมีอะไรเลยมีดาบที่เราทิ้งไว้กลางบ่อเนี่ยนะกลางบ่อเราก็ดูหมดแล้วนะว่ามันไม่มีอะไรไอ้ที่สนใจเนี่ยข้างบนเนี้ยน่ามีอะไรเปล่าไอ้บนเนี้ยน่ามีอะไรเปล่าไม่มีนะนึกว่าจะมีโคล็อกซีดให้เราเก็บนะไม่มีนะโอเคครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะตรงเนี้ยทำไมมันไม่มีอะไรอ่ะมันควรจะมีอะไรนะตรงเนี้ยแต่กลับไม่มีอะไรฮึบแล้วก็วาร์ปกลับขึ้นข้างบนวาร์ปกลางอากาศเลยเป็นไงนี่เป็นสูตรเป็นทริคเวลาตกจากที่สูงวาร์ปกลางอากาศเลยครับอ้าวลืมอัปเดตตอนนี้เราได้ศาลเจ้าเป็นศาลเจ้าที่41แล้วครับจาก120ศาลนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับฝากกดไลค์ด้วยฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะโอเคตรงนี้มีคอกมาตรงที่คุณเทียนบอกให้ผมไปเนี่ยตรงไหนนะผมยังไม่แน่ใจมันอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ดูแผนที่อยู่มันน่าจะอยู่ใกล้ๆกับเมืองซึ่งมันน่าจะขึ้นไปตรงก็น่าจะอยู่ใกล้ๆที่ผมอยู่เนี่ยนะใช่มันน่าจะอยู่ใกล้ๆที่ผมอยู่เนี่ยนะที่บอกไปซื้อกับใครเนี่ย899แหละโคตรล็อกที่แท้เงินอีก79ยาวไปอีก79ยาวไปนะศาลเจ้าโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูที่คอกม้านี่ครับมีอะไรให้เก็บไหมหรือเปล่าหรือเราจะไปดูเมนูหน่อยไหมตรงนี้มีค้อนอยู่โอเคตรงนี้มีค้อนนะนี่กันไฟหรือเปล่าน่าจะกันไฟนะแย้ดำกับไอ้นี่นะกับเขามอนแย้ดำเรามีแย้ดำป่ะหรือใช้แย้ตัวนี้ก็ได้ลองใช้สิแย้ดำกับนี่กับเขี้ยวหรือเปล่านี่คืออะไรหอนเขาอ่ะลองดูเอากดพิธีบัดซบแย้กับเขานะเอากดผิดบัดซบแย้กับเขาโอเคอะไรเกินมาหนึ่งวันเนี่ยadd return stop holding return ไม่สิเก็บก่อนผิดอีกละเอาเกินมาอันหนึ่งนะเมื่อกี้เดี๋ยวกลายเป็นแย้สองตัวแย้ไปไหนแล้ววะนี่แย้ดำแล้วก็เขาอันหนึ่งโอเคเรียบร้อยใส่เข้าไปเราน่าจะได้ที่กันความร้อนหรือเปล่าไปแล้วก็สักการ์หนึ่งนึกว่าคนล็อกซีที่แท้เงินอ๋อที่แท้คือเงินใช่ไหมอ้าวลืมดูรายได้อะไรมาวะเนี่ยนี่ไงใช่ไหมกันไฟ3นาที40ครับทีนี้เรามีอีกไหมเรามีแย้อีกไหมหรือว่าใช้แย้แดงได้ไหมลองดูนะว่าแย้แดงได้หรือเปล่าเอามาทำเป็นยากันไฟ
ไม่รู้ได้หรือเปล่านะลองดูครับถ้าเจอป้ายหินอ่านด้วยนะครับบางอันจะมีอ๋อเป็นเควสใช่ไหมอ๋อนี่ไม่ใช่นี่เพิ่มสปีดนะต้องใช้แย้ดำเท่านั้นนะถึงจะเป็นขโมยของก่อนขวานอุ้ยแต่เป็นแอควะดูเท่ไปเลยอะทิ้งอันนี้ไปโอเคแล้วก็ขโมยของก่อนธนูกับแอปเปิ้ลแถวคอกม้าเนี่ยที่ฟาร์มแอปเปิ้ลกับลูกธนูนะพอมีให้เราใช้ได้ไม่รู้สวัสดีครับคุณหนุ่มสวัสดีจ้ามัมเมสวัสดีทุกคนนะโอเคแอปเปิ้ลธนูโอเคเฮ้ยโอเครอบเลยรอบเลยเดี๋ยววันนี้เรากำลังเดินทางไปเมืองลาวากันแล้วนะแต่ว่าเรากำลังไปที่นี่ก่อนเปิดหอคอยกันนะใกล้มืดแล้วด้วยอ่ะหอคอยอยู่ข้างหน้านู่นนะโอเคอันนี้มีไม้เก็บมีอะไรไหมมีเห็ดตรงนี้โอเคไม่มีอะไรละเดินทางต่อไปครับถือดาบมาสเตอร์ซอร์สไว้อุ่นใจกว่าเยอะแย้ดำชื่อไฟพรูฟใช่ไหมคือประเด็นคือมันไม่ได้หาได้ง่ายๆไงมันแบบว่าอยู่ๆมันจะโผล่ก็โผล่มาไอ้พวกแย้พวกเนี้ยโอเคข้างล่างมีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้ไม่โอ้เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแบบคอล็อกซีดแถวนี้เลยนะเอาเฮ้ยทิ่มแตกเลยอึ๊บโอเคตรงนี้ก็ขึ้นทางนู้นแล้วกันนะทางนู้นดูจะขึ้นง่ายกว่านะโอเคครับตอนนี้เราจะขึ้นไปเปิดหอคอยด้านบนนั่นหินอะไรอ่ะนั่นหินอะไรดูน่าสงสัยหินใหญ่เหลือเกินนะเฮ้ยอะไรวะโคมไฟเหรอโคมไฟหน้าตาแปลกๆนะสตามิน่าเราน้อยมากกันเดี๋ยวเราเข้าเมืองได้เราไปหาจุดที่แลกสตามิน่ากันเพราะตอนนี้เรามีสปิริตออฟ5ลูกครับมันใช้4ลูกแลกตอน1ครั้งนี้เราอยากเจอสารนี่นะตอนเนี้ยจะได้ไปนี่อ่ะภูเขาไฟนี่ดูร้อนแรงแหมตั้งดูดิมีพิรุธอีกอ่ะมีพิรุธอีกแล้วเอาไม่ถึงหินมันมีพิรุธอะอะไรอะนี่หินมันมีพิรุธ131เม็ดโอเคเป็นไงเก็บมันได้เยอะแล้วนะเนี่ย โคตรเยอะเลยวะนี่เอาหินทับมันด้วยเอ๊ตรงนี้มันดูเอ๊เอ้าเรามาผิดอันนี่ว่ะคือแล้วตรงนั้นอ๋อนั่นโคล็อกซิสนี่มีปริศนาให้เราแก้หนึ่งแท่งอ้าวมีสารเจ้าตรงนี้ด้วยอ้าวโอเคดีเลยตรงนี้มีโคล็อกซิสอุ้ยอุ้ยตกใจอุ้ยใจเย็นอึ้บเดี๋ยวก่อนเย็นนะพี่เอาล้นหลุดมือ เป็นเศษไปหัวอยู่นี่ใช่ไหมมีอีกไหมดนตรีจบยังจบไหมจบโอเคโยนมาทิ้งไปทีนี้ที่เราต้องหยิบคืออันนี้โอ้โหแล้วทำยังไงเนี่ยต้องทำอันนู้นใช่ไหมอันนี้ต้องเอามาใส่ตรงนี้แล้วใส่รูไหนวะอยู่ตรงกลางแบบนั้นฮึบใส่ตรงนี้แม่งเลยตรงก่อนโอเคค่อยๆเลื่อนเข้าไป
เฮ้ยตรงก่อนดิฮึบไม่ตรงฮึบไม่ได้ฮึบไม่ใช่เว้ยเอาได้เว้ยโอเคเม็ดที่132ครับเม็ดที่132โอเคอย่าห้าโคล็อกซีสได้อีก1เม็ดครับข้างล่างมีแร่สีเขียวเต็มไปหมดเลยตรงนั้นอะไรอ่ะฮะท้าทายเหรอท้าทายเหรอท้าทายใช่ไหมนี่ดูความแม่นนี่ดูแรงลมแล้วโอ้โหแม่งอึ๊บมาอีกอ่ะบลัดมูนตอนนี้พระจันทร์สีเลือดได้เกิดอีกครั้งระวังตัวด้วยนะลิงมาเสียงเซลดาเพื่อนกำลังจะแตงกวา Attack 45มั้งโอเคเราจะยิงตรงนี้ไม่ถึงหรอกไม่พอหรอกมันไกลเกินตรงนี้มีอะไรอ่ะตรงนี้เฮ้ยไอ้นั่นมันGuardian มีGuardianอยู่ตรงนี้หนึ่งตัวนี่อะไรซากอะไรก็ไม่รู้โอเคแต่ตรงนี้เรายังจะไม่ได้จะมาตรงนี้นะเพราะว่าเราจะไปที่หอคอยไหนวะเนี่ยเอาก็เอ้ยถูกแล้วเหรออ่ะหอคอยนี้แหละที่เราจะไปโอเคแล้วตรงนี้มันจะสูงเกินไปนะโอเคมีนกต้องใช้บินเฮ้ยตรงนี้มีโคล็อกซีสอีกแล้วเนี่ยสตามิน่าเราน้อยแล้วเราเสียวอึ๊บลิงนี่มันมือเหนียวเหลือเกินนะบินไปแปะตรงไหนเป็นตุ๊กแกอยู่ตรงนั้นทันทีอันนี้ยังไงโอ้โหโอเคไหนๆก็มาแล้วไปถึงนะลิงเอาไปถึงนะลิงมีศาลเจ้าตรงนี้ด้วยอึ๊บโอเคว้าวถึงเม็ดที่133โอเคครับเฮ้ยวันนี้ได้บ่นเมื่อกี้เองว่าคอล็อกซีสไม่ค่อยมีเลยแถวนี้มารัวๆเลยไม่อร่อยบอกนมไม่อร่อยเปลี่ยนนมมาให้เรากินเฉยเลยชิมดิก็อร่อยนี่อ่ะโอเคเอ๊ะเมื่อกี้สารทางนี้เหมือนมีสารเหรอตรงนี้มันมีสารเสียงอยู่ตรงนี้แล้วสารอยู่ตรงไหนโอ้โหเปิดแมปก่อนดีกว่าแล้วค่อยมาจัดการสารโอ้โหการเดียนตรงนั้นก็มีอ่ะแล้วนกเราเหลือแค่พอไปตรงนั้นตรงนี้พอหรือเปล่าเนี่ยน่าจะได้อยู่นะขึ้นไปตรงนี้โอเคมีสเต็ปให้ปีนอยู่ไม่ใช่การเดียนเห็นนะงามเลยนะงามไส้เลยนะการเดียนยิงมาจากข้างล่างเนี่ยเอ้าทองครับทองพวกเราไปซื้อทองเอ็มเบอร์อ่ะตรงนี้มีสเต็ปให้เราขึ้นอยู่ขึ้นทางนี้ได้ฮึบอ่ะแล้วพักหนึ่งทีสตามิน่าน้อยนี่ทำอะไรยากกับเกมนี้ครับหินตรงนี้มาดูแข็งๆนะอ้าวทอโอ้โหร่ำรวยว่ะร่ำรวยร่ำรวยอึ๊บนี่แถวนี้มันเป็นแบบเป็นลาวามันก็จะมีคล้ายๆเหมืองอยู่นะ
พวกนี้เขาขุดเหมืองนะครับชาวเผ่าแถวเมืองนี้เมืองนี้เขาชื่ออะไรนะใครจำได้บอกผมทีชื่อเมืองอะไรแล้วผมลืมชื่อเมืองเนี้ยชาวเผ่าที่นี่เขาขุดเหมืองกันเขาจะเป็นพวกชาวเผ่าอ้วนๆใช่ไหมโอเคตอนนี้เรากำลังจะไปที่ฮึบเฮ้ยพอวะพอดิอีกนิดนึงโอเคเราใกล้ถึงศาลเจ้าข้างบนแล้วครับโอเคพอดีเลยเหนื่อยหน่อยนะลิงสาโอเคอยู่ข้างบนหวังว่าคงไม่มีศัตรูรอบๆนี้นะโกลอนใช่เมืองชื่อโกลอนนะโกลอนซิตี้ใช่โกลอนไม่ใช่เกาลูนโอ้โหแถวนี้แม่วิวดีวิวเป็นแบบน้ำตกลาวาดูดิลาวานี่ก็คือหินที่อยู่ใต้โลกครับผุดออกมาหินที่แบบอยู่กับความร้อนจนกลายเป็นของเหลวมันเลยกลายเป็นลาวานี่ผมเรียนสปช.มาผมรู้ดีเอาละครับตอนนี้เราจะมาเปิดเขาคอยใหม่เพื่อเปิดแผนที่แล้วตรงนั้นมีโอ้โห3-4ชั้นแม่น่าบินมันเลยเกินนะฮึบต้องไปเพิ่มสตามิน่าด่วนเนี่ยน้อยนิดเหลือเกินนะน้อยจนแบบไม่กล้ากระโดดแบบรัวๆเลยนะถ้ามีสัก2วงกลมยังพออุ่นใจหน่อยนี่มีแค่วงกลมเดียวกับอีกครึ่งหนึ่งโอเคผมคิดว่าเราต้องหาศาลเจ้าเปิดเพิ่มครับเพื่อที่จะเก็บสตามิน่าเพิ่มนะเพราะยังไงตอนนี้หัวใจเราก็เยอะพอสมควรแล้วแต่มาสเตอร์โหมดเนี่ยรู้สึกว่ามอนจะโจมตีแรงมากขึ้นด้วยนะแล้วคือมอนมันมีเหมือนแบบมันมีคลาสของมันอ่ะก็ดูได้ตามสีใช่ไหมไอตัวที่สีแบบสีเทาเงี้ยตีโคตรแรงเลยนี่ผมยังไม่เคยเจอสีทองเลยนะเห็นว่าสีทองนี่โหดสุดแต่ยังไม่เคยเจอเลยสีทองโอเคครับเปิดขึ้นมาเปิดแบบข้างบนได้แล้วสูงเหลือเกินชิก้าสเลททาวเวอร์โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lemon Cat นะครับตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชม Zelda Breath of the Wild นั่นเองครับตอนนี้เรากำลังเปิดแผนที่ในส่วนของเมืองโกลอนซิตี้นั่นเองเป็นที่อยู่ของอสูรจักรกลตัวที่4ของผมครับเป็นตัวที่เราจะไปจัดการกันเป็นเจ้าจิ้งจกแย่จิ้งเหลนกิ้งก่าหรือตัวอะไรก็ไม่รู้อัปเดตระบบ NFC แบบบลูทูธหยดน้ำครับมับเขาให้เรียบร้อยครับหลายคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะไม่รู้นะว่าผมอะเป็นคนพูดไม่เก่ง ผมพูดไม่เก่งนะสู้ๆครับสวัสดีครับคุณรัตตะนพรสวัสดีครับเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกร่วมเล่นด้วยกันได้ครับอยากให้ผมทำอะไรผมทำให้หมดแต่ผมคนบ้าโอเคตรงนี้อุ้ยดูนกเขากลางปีกนี่กลางปีกเป็นแบทแมนเลยด้วยเอาเฮ้ยตรงนั้นมีเสาหนึ่งแมปอะไรวะนะอ๋อแมปนี้เรายังไม่ได้เปิดนะโอ้ใหญ่อยู่เฮ้ยแล้วตรงนั้นอะไรอ่ะต้นไม้นะนึกว่าอะไรโอเคแล้วทีนี้เราเปิดแมปเรียบร้อยแล้วจะไปตรงจุดนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเรามียาอะไรที่กันความร้อนได้ดีกว่านี้ไหมหรือใส่ชุดเราเปลี่ยนชุดระบายความร้อนก่อนแล้วกันรู้สึกว่าแค่เห็นสีแดงๆเป็นลาวาเนี่ยผมก็ร้อนแล้วแหละอ่ะใส่ชุดระบายความร้อนก่อนตรงนี้น่าจะช่วยได้บ้างนะดูจากลาวาตรงนี้แล้วก็แม่ร้อนแรงดังไฟตอนนี้ผมไม่รู้แล้วอ๋อเดี๋ยวไปตรงนั้นก่อนบินไปโฉบตรงนั้นก่อนเขามีของให้เราเก็บนะน่าจะเป็นอันบนสุดจะไปถึงเหรอวะถ้าจะไปให้ถึงก็ต้องกระโดดจากตรงนี้โดดลงนี่ทีนี้โดดจากตรงนี้ไม่ถึงแต่มันมีมุมนั้นให้เล่นน่าจะเป็นของดีอยู่นะคิดว่าแม่เอาไงดีวะเอาไงดีอ่ะจริงๆผมก็เล่นจนเคลียร์แล้วครับแต่พอดูอีกที
พอดูอีกก็สนุกดีใช่ครับมันก็สนุกดีนะเซลดามันเพลินๆไงมันเป็นโอเพ่นเวิลด์ไปเมืองเลยครับมีชุดกันไฟขายอ่ะโอเคไปเมืองเลยนะไปเมืองเลยก็คือไปทางนี้เดี๋ยวพวกนี้เราค่อยมาจัดการวันนี้เราตั้งใจจะไปเมืองเดี๋ยวไม่ถึงอีกเมื่อคืนจะมาเมืองก็น่ะอยู่กับมาสเตอร์ซอสจนจบคลิปอะไม่ได้ขยับไปไหนเลยโอ้ยอุ้ยแค่นี้ก็ไฟไหม้แล้วอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วแบบรุนๆใหญ่เลยอะ3นาทีเอาอยู่ปะเนี่ย3นาทีเอาอยู่ปะวะเนี่ยมีศาลเจ้าตรงนี้ด้วยเฮ้ยรีบไป3นาทีเองไปยังคอกม้าที่ใกล้ระหว่างแม่น้ำสีเขียวกับทะเลสีฟ้าคอกม้าสีเขียวตรงไหนคอกม้าเนี่ยเหรออุ้ยลองก่อนถ้าไม่ทันเดี๋ยวค่อยวับ3นาที15มีมอนอยู่ตรงนั้นด้วยแย่ ละไปคอกม้าฟูสิลก่อนลงบ่อน้ำร้อนเพิ่มเลือดเพิ่มเหรอเฮ้ยแต่จะค่อยว่ากันเดี๋ยวผมขอลองวิ่งกับไออีเล็กเซอร์อันนี้ก่อนไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีนึงลงน้ำเพิ่มพลังใช่ไหมเฮ้ยค่อยลงผมขอลุยแบบเพรียวๆก่อนจะทันหรือเปล่า2นาที Rivali's Gale is now ready โอเคมีเวลา2นาที24วินาทีร้อนว่ะโอเคร้อนโหไกลอยู่นะมาถึงลงน้ำเนี่ยลงตรงไหนก็ได้ใช่ไหมที่เป็นน้ำเนี่ยโอ้ยหินมันเยอะไปหมดเลยเว้ยโอ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรวะโอ้โหหล่นกลางหัวแบบนี้เลยอุ้ยเกือบขนลุกตื่นเต้นเกือบไปแล้วปึ๊บเมืองทางนู้นเมืองทางนู้นมันมีศาลเจ้ามี47วินาทีผมตัดสินใจใหม่ละเข้าศาลแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดวาร์ปมาวาร์ปกลับไปเอาของก่อนยิงก่ายักษ์มันทำอ๋อนี่เองไอตัวปีนปีนอยู่ใช่ไหมเอาเฮ้ยแต่จริงๆเราก็ถึงเมืองแล้วนี่เอาเมืองอยู่ข้างล่างนี่ฮู้ยถึงเมืองพอดีเลยเราถึงเมืองพอดีว่ะ2นาที3นาทีเท่าไหร่นะเมื่อกี้ทันเฉยเลยว่ะตามทางเดินเลยครับโอ้โหนี่ไงกิ้งก่ายักษ์ส่งฮอนคูไปดูมันร้อนเหลือเกินเท่นะตัวเนี้ยคือมันดูแบบดูน่าเกรงขามอ่ะใช่ไหม
แบบว่าตัวอื่นก็อูดเงี้ยช้างนกเงี้ยไอตัวนี้มันกิ้งก่าไฟแบบเท่อะซาลาแมนเดอร์ตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองแห่งความร้อนแรงเมืองแห่งลาวาโกลอซิตี้ครับโอเคเราต้องหาร้านขายเสื้อขายชุดกันความร้อนกันเพราะจะไม่ตายอยู่แล้วอึ๊บมีโอ้นู่นอยู่หน้าปากทางเฮ้ยทางไหนวะนู่นซ้ายมือเอาแล้วหมดแล้วไฟควันลุกแล้วแต่สตาร์บิน่าหมดโอ้ยโอ้ยนี่ชุดตั้ง600เลยโอเคใส่เลยวิ่งแสบหลังโอเคยังไงต่อโอ้แบงค์700นายเราขอขายแร่ต่อหน่อยI want to buy I want to sell นายเราขอขายแร่หน่อยนายเป็นเมืองแห่งแร่ใช่ไหมนายเป็นเรื่องแห่งแร่ใช่ไหมเราขอขายแร่นายหน่อยเรามีเยอะเมื่อกี้ตามทางเราเก็บมาเยอะเลยนี่เอาแอมเบอร์ไปก่อนเลยแอมเบอร์เอาไป all of them ไปเลยเอาไปให้หมดนี่เท่าไหร่นายให้เท่าไหร่นายให้390เหรอโอเคได้เราจะเอาไปซื้อของในร้านนายนี่แหละนายเอาไปให้หมดเลยแร่ที่เรามีเนี่ยเราไม่อยากเก็บไว้แล้วหนักด้วยเอาไปให้หมดไปโอเค910ว่ะโอ้โหแพงอยู่เนี่ยน่าจะไป3ชายแดนใต้นะกิ้งก่ายักษ์ทำไมอ่ะมีตังค์ซื้อชุดไหมเนี่ยนี่ไงเรากำลังขายเพื่อให้ได้ตังค์มาเราก็จะได้นำเงินนี้ไปทุ่มทุนกันหุ้ย 1,620 ทอง 3,500 เอ้ยฉันจะเป็นเศรษฐีโอ้ฉันรวยแล้วนี่เท่าไหร่420โอเคเฮ้ยเดี๋ยวเก็บอันนี้เก็บไว้นะอันเนี้ยเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไว้ฮะเราเก็บอันนี้ไว้นี่เก็บอันนี้ไว้นี่เอาไปสร้างแคนเข้าใจมุกนี้กันปะวะโอเคเราซื้อกระเก่งได้แล้วครับ700เสร็จตังค์โอเคมีหมวกหมวกแม่ง 2,000 เลยเหรอวะเอาซื้อได้ครบชุดอุ้ยเอาฮะแล้วนี่ก็คือชุดกันไฟครับทำไม่ยากใช้ตังค์เท่านั้นโอเคเฮ้ยแจกเก่งด้วยโอ้โหแม่งยักกับโลโบคอปโอ้โหดูดิอ้วนมันเลยก็เหมาะกับเฮ้ยตรงนี้มีศาลเจ้าด้วยว่ะศาลเจ้าอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อศาลเจ้าที่เราจะไปทำตอนแรกโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งไปศาลเจ้านี้ก่อนแล้วกันในสุดเราก็เดินทางมาถึงเมืองนี้แล้วครับเมืองโอ้โหเด็กเมืองนี้มันใช้การกิ้งมากกว่าการวิ่งเว้ยน่าจะเก็บไว้อัพชุดบ้างเอาเหรอจ่ายไปหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยหาใหม่ครับของมันหาได้เงินทองมันของนอกกายสวัสดีโอ้โหนั่นเป็นไฮเลียนนี่นั่นมาทำอะไรที่นี่ละเพื่อนตัวน้อยโอ้โหน่าจะไปทางนี้เหรอทางนี้มันอันตรายมากแล้วมีมอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยแต่ฉันจะไปฉันคึกแล้วฉันกันไฟฉันไม่แคร์อะไรฉันจะไปศาลเจ้าก็จะไปขอพรเฮ้ยว่ะพูดถึงขอพรเราต้องไปขอสตามิน่าก่อนนี่ว่ะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเราเข้าศาลนี้ไปก่อนนะฮะโอเคเข้าศาลจ้าสกิปมาเข้าศาลต่อนะครับวันนี้เรามาถึงเมืองโกลอนซิตี้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็เรากำลังเข้าไปในศาลครับเพื่อเก็บสปิริตออฟอีกอันหนึ่งตอนนี้เราจัดการนกอูดแล้วก็ช้างไปที่เรียบร้อยเรากำลังเดินทางไปจัดการเจ้าจิ้งเหลนไฟเป็นอีกตัวที่4ของเราดูทรงแบบนี้ให้ทำอะไรวะเนี่ยมีสวิตช์เปิดประตูมันวางแบบนี้พอดเรื่องแบบนี้ไม่พ้นเราต้องใช้นายแล้วแหละมังกรไฟซาลาเมนเดอร์
อ้าวอ๋อถังมาวางใช่ไหมปะโถยมุกเด็กๆเฮ้ยตกใจแล้วตรงนี้ยังไงไม่รู้ว่าเก็บกล่องก่อนยังไงก็ไม่รู้จะเก็บกล่องก่อนโอ้โหได้ดาบใหญ่วะเอ้าเต็มอีกไปอย่างนั้นน่ะอะไรเต็มเอาอะไรออกได้ดาบสนิมแล้วกันดาบไปดาบสนิมครับเก็บขึ้นมาใหม่สโตนสแมชเชอร์ดาบใหญ่ใหญ่มากนี่อะไรนี่อะไรนี่เผาได้ไหมอ่ะลองดูเผาได้ไหมเผาได้ไหมเผาแล้วเป็นยังไงเหมือนมีทางลับเหรอทางลับหรือเปล่าโอ้ดาบที่เราทิ้งไว้ตกใจทำไมวะเนี่ยดาบที่เราทิ้งไว้จะทิ้งทำไมอ่ะมันยังไงเผาแล้วได้อะไรไหมมีอะไรไม่มีอะไรแล้วหลอกให้ฉันเผาทำไมโอ้เพื่อนสีเจอเพื่อนสีเว้ยเพื่อนสีเหรอฮะมาเพื่อนสีจริงด้วยสวัสดีอุ้ยหิวเลยหิวทันทีเลยหิวเลยนี่โอ้โหวิว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 วิอึ๊บเฮ้ยมันถึกจังวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันอยู่เอาแล้วไปเนี่ยมันหัวกันเหลือเกินแอปเปิลช่วยด้วยเฮ้ยทำอะไรวะเนี่ยแล้วก็ยิงจังเลยเฮ้ยโอเคโอ้เยอะบันไลเลยเอานี่ทิ้งไปเก็บนี่มาโอเคโอ้โหแม่งถอยหลังฮึบตัวเลยทีนี้ปึ๊บบางบางไอ้ตัวที่บางปึ๊บบางแต่มันถอยว่ะตายซะโอ้ยโอ้ลูกนี้เราน่าจะฆ่าตัวเล็กก่อนไปฆ่าตัวใหญ่ก่อนตัวเล็กมันบางนิดเดียวเองไปไหนแล้วฮะเดี๋ยวก่อนฮะเฮ้ยว้านึกว่าจะมาเสียชีวิตในนี้เสียแล้วโอเคพี่เฟืองอ้าวพี่เฟืองต้องหมุนว่ะอ้าวมีของอยู่ตรงนั้นเราไปเก็บของกันนะสะบัดโล่ใส่เมื่อกี้พยายามอยู่มันนี่ไงเก็บไว้อัพชุดตรงนี้ไปไหนได้เก็บขึ้นไปดูหวังว่าคงไม่เจอมินิการ์เดียนอีกนะโอเคตรงนี้ต้องใช้กุญแจครับต้องใช้กุญแจแล้วนะเราไปหากุญแจก่อนตรงนี้มีอะไรขึ้นไปตรงนี้มีหีบอีกแล้วเหรออ๋อมีสวิตช์นะนี่มีสวิตช์ตรงนี้มีอะไรที่ลูกเหล็กต้องไหลลงมาลูกเหล็กต้องไหลลงมาเพื่อไปลงเพื่อทำให้อันนี้หมุนหมุนทำไมอ่ะเก็บนี่ได้แหละ
อ๋อเหยียบนี่แล้วประตูจะเปิดแล้วยังไงแล้วถ้าไอ้นี่หมุนแล้วมันเป็นยังไงอ๋อตรงนี้มีขีดเข้าได้อันหนึ่งนะแล้วนี่เหยียบแล้วเปิดไปไหนฮะทำไมอ่ะก็ไฟเราก็มีว่าแล้วโอเคได้คีย์มาแล้วครับนี้ทำไมต้องขึ้นมาสูงขนาดนี้ด้วยแล้วตรงนั้นมีอะไรตรงนั้นประตูเปิดไม่มีอะไรนะนึกว่าจะมีอะไรตรงนี้ต้องมีนะแอบอยู่นี่เหรอมีของแอบว่ะธนูโอเคตรงนี้น่าจะจบนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละตรงนี้ทางขึ้นมาโอเคเปิดประตูได้แล้วสวยยังไม่จบหรอเอาอีกเหรอนี่อะไรไฟอีกแล้วเหรอเหยียบเพื่อนอะไรถังลงมาถังวางไว้โอเคแล้วไปต่อถึงศาลเจ้าพอดีไม่ยากอันนี้ไม่ยากแค่หลายขั้นตอนนิดนึงกว่าจะผ่านสภามาได้ล็อกที่สุดนายก็ค้นพบข้าจะให้ลูกสปิริตออฟเจ้าไปนี่ครับได้เป็น1ลูกเป็น6ลูก6ลูก7 8ขาดอีก2ลูกแล้วก็ไปเพิ่มฮาตามิน่าได้2อันนะลาก่อยละลายเลยครับเซลดานี่ลิงค์นี่มาฆ่าเขาใช่มั้ยมาแย่งสปิริตออฟเข้าไปแล้วเขาก็ตายหรือปลดปล่อยวิญญาณนะหรือว่าเราเป็นคนปลดปล่อยเขามีชุดกันไฟโอ๊ยไม่กลัวอะไรแล้วเมืองนี้น้ำตาจะไหลอุ้ยอันนี้จะไหม้วะอ๋อมันเป็นอาวุธไม้นะมันเลยจะไหม้โอ้มีงี้ด้วยวะทีนี้เราอยู่ในเมืองนี้แล้วโอ้โห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 ทำอะไรอยู่นายน้ำแข็งเลยมับเขาให้แม่งหลบอะไรอะออกมาดิมันไม่ออกวะเอ้าอะไรวะนี่ไงอะไรวะเอ้าหุ้ยแย่เฮ้ยไม่ต้องใช้แล้วดีกว่าเฮ้ยแต่เก็บไว้ก็ดีนะไปแล้วมันไปแล้วแหละโอเคโอ้โหดูอยากดูไปอ่ะอยากดูไปอ่ะอุ๊ยอุ๊ยเอาโดนว่ะนี่ไงอยากดูดไปปากแหกไปดิปากใหญ่นักเนื้อสุกก็ดีเลยตรงนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยตกใจโอ้ยตกใจเลยแม่งควิดด้วยดูอ่ะนี่แม่งคุยเฉยเลยWhat's going on today เกิดอะไรขึ้นวันนี้เนี่ยมีคนแปลกหน้ามาที่นี่เหรอ
Who are you? Who are you? No. Ooh, me เหรอฉันเหรอ เรียกฉันว่ามีเรียกฉันอะไร They call me ทุกคนเรียกฉันว่า Dark เหรอ Show up โอเคเหมือนประชากรเมืองนี้นะแล้วเราเข้าได้ไหมเข้าได้นี่นี่คืออะไรอ่ะฮะเอ้ยหยุดหยุดอย่าไปตรงนั้นนั่นมันปืนใหญ่ของบอสdon't you that touch ประมาณว่าอย่าเพิ่งไปยุ่งกับตรงนี้แล้วไงก็เราจะยุ่งทำไมทำไมทำไมเหยียบแม่งด้วยทำไมปีนแม่งด้วยเอาดิเข้าไปในรูแม่งด้วยเอาดิไม่จับหรอกคืนนี้เป็นลูกอาวุธเหรอลูกกระสุนเหรอลูกกระสุนไอ้นี่อะไรวะลูกกระสุนเหรอไม่น่าใช่เว้ยอ้าวฟันได้นี่มับโอเคเรากลับไปที่เมืองก่อนดีกว่าไปคุยมันปกติมาที่เมืองมันต้องไปหาราชาของเมืองก่อนนะหมึกในเมืองนี้มันดูดสนิมออกจากอาวุธได้เอาเหรอโยนระเบิดให้มันดูดซ่อมสนิมกับมันได้อย่าไปฆ่าอ๋อคือมันจะดูดสนิมเข้าโอ้โหเออว่ะพอท่าว่ะมีรางรถไฟแล้วก็มีรถไฟวิ่งไปไหนวะเนี่ยโอ้โหแม่ยามเยอะเหลือเกินนะโอเคเรากลับเข้าเมืองก่อนแล้วกันนะเราไปคุยกับเจ้าถิ่นก่อนจะได้รู้ว่าที่นี่มันยังไงเหมือนเราออกจากนอกเมืองมานะอ๋อมีนั่นไงมีเควสเราต้องไปหาจุดเควสก่อนใส่บอลระเบิดสีฟ้าไปแทนได้อ๋อในปืนใหญ่ใช่ไหมอ๋อเข้าใจใช้บอมนั้นยิงได้ใช่ไหมเดี๋ยวขอฟันหน่อยนี่แหละเจอตังค์เว้ย21บาทเนี่ยนี่อะไรอ่ะนี่แหละนี่แหละนี่อะไรวะทรงเหมือนเก้าอี้ว่ะเฮ้ยหรือว่าให้เอาหินวางบนนี้วะโยนหินไปแล้วอะไม่ทันเสียแล้วเดี๋ยวมันคงมีมาใหม่ละโอเคเราข้ามไปก่อนแล้วกันดูทรงเหมือนมันจะให้เอาหินวางหรือเปล่าไม่รู้นะเดาๆเอาจุดอ๋อนี่ไงจุดเควสโอเคอ๋อนี่ไงอยู่กลางเมืองโอ้โหอยู่ข้างล่างนี่เองยึบต้องยืนตรงนี้ด้วยใช่ไหมทอล์กลูดันเนียเบลสลูดันเนียนายเห็นลูดันเนียไหมสตอมพินอาราอับมันมีพายุรอบๆนั้นอ๋อดูแต่อ๋อตัวนี้ชื่อลูดันเนียเหรอใช่ปะหรือภูเขาลูดันเนียดูยูซีลูดันเนียนะThere on the mountain นายเห็นลูดาเนียบนเขาได้ไหมเดี๋ยวตายอยู่นะเห็นไหมเราอัพ It said that ร้อยปีที่แล้ว Use protect ร้อยปีที่แล้วมันยังปกป้องชาวเมืองนี้อยู่เลยประมาณนั้นใช่ไหมแต่ดูตอนนี้สิเหมือนประมาณว่าแต่ก่อนในตัวเนี้ยมันปกป้องเมืองอยู่แต่ตอนนี้มันแบบมันทำให้เมืองแบบเสียหายเนี่ยแต่ยังไม่กลับมาตอนนี้ปวดหลังนายโอเคไหมจัดซัมแบ็กเพลนฉันปวดหลังเหรอเดี๋ยวก่อนนะแล้วนายเป็นใครเนี่ยฉันเป็นนักท่องเที่ยวครับผมเป็นนักท่องเที่ยวอ๋อโอเคเข้าใจละแล้วthen you come all this wayนายมาถึงที่นี่ได้สุดยอดไปเลยหรือเปล่า I like you already butter นายมาที่นี่ได้นายก็เจ๋งไปเลยนะไอ้หนูประมาณนี้มาช้าแต่มานะครับสวัสดีครับธนพงศ์เอ๊ะมาดู 100% ละสิในเมืองนี้ก็น่าจะมีที่แลกใจเฮ้ยแลกใจเลยเหรอ Well my name
บลูโดฉันชื่อบลูโดเกสการันบอสฉันเป็นบอสของที่นี่เหรอใช่ไหมเป็นคนที่ทำให้เด็กถึงก็ต้องร้องไห้แล้วเมื่อกี้ Yes is I non other than Bluedo นะครับข้ามไปก่อนแล้วกันนะ That's best Unobo Unobo อ่ะ When willแล้วเมื่อไหร่ยูโนโบเนี่ยจะกลับมาเนี่ยยูโนโบเหรออ่านว่างั้นหรือเปล่าใครคือยูโนโบยูโนโบ is ยังโกโกลอนอ๋อยูโบคือชายหนุ่มที่คอยช่วยฉันเนี่ยอยู่ในเมืองเนี่ยเออ back from abandon north myเป็นดอนนอสมายเหมือนประมาณว่าน่าจะต้องไปตามหานะซักเกอร์ไอเบสเฮ้ย if you ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับอะไรนะ if you happen to see Unabo ถ้าเกิดว่าเห็น Unabo นะ I'm looking for him เออปวดหลังอย่างเงี้ยตามหาชัวๆทางนี้มันมองไปทางนี้ Divide withว้าวอะไรวะก็น่าจะประมาณนั้นแปลได้คร่าวๆประมาณนี้นะไปช่วยยูนาโบยูนาโบอยู่ไหนก็ไม่รู้เพอร์เจอร์เห็นไหมเพอร์เจอร์ไม่ใช่ เพอร์เจอร์หินนี้ก็กลับมาแล้วมันเป็นเป้าๆไงแล้วมีหินวางอีกลูกหนึ่งเราก็คิดว่าแบบนะนึกว่าจะเป็นโคล็อกซีสอะไรคิดมากอีกแกเพอร์เจอร์อีกแกเออเป้าใช่ไหมเป้าใช่ไหมระเบิดเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคอ๋อมีจุดบนแผนที่ด้วยนี่นี่ไงยูนาโบอยู่นี่ลูดันเนียดีไวท์วีดวาลูดันเนียอ๋อชื่อวาลูดันเนียครับไอตัวนี้ชื่อวาลูดันเนียนะตัวกิ้งก่าเนี่ยวาลูดันเนียโอเคเฮ้ยเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันไปหายูนาโบก่อนเดี๋ยวเราจะไปแลกสตามิน่าก่อนไงโอเคตรงนี้เมื่อกี้เรามาแล้วนี่โอ้ยต้องผ่านตรงนี้ป่ะเนี่ยมาคุยกันอ้วนนี่เหรอที่เรามาแล้วนี่ตรงเนี้ย Hey you the mess with boss cannon wanna send do you know Unabo นายเห็น Unabo ไหมอ่ะบอสของนายเนี่ยต้องการรู้ฮะบอสเหรออืมถ้าบอสอยากรู้เหรอฉันจะบอกนายก็ได้ Unabo เราอยู่ปุ้นอยู่นู่นอยู่นู่นโอเคไปยูนาโบอยู่นู่นอ่ะยูนาโบอยู่นู่นเฮ้ยมีอะไรสนุกทำแล้วอย่างนี้ใช่ป่ะกด L ยิงใส่ตัวนั้นน่ะ2ตัวแล้วน่าจะได้แล้วหมุนได้มั้ยเนี่ยมันขยับได้มั้ยเนี่ยทําอ๋อนี่ไงโอเคหมุนได้แค่นี้เองเหรอมันยิงไม่ถึงอะสิอะไรอะเป้ามันคือแทนอามิโบเหมือนให้ในมาริโอใช่เหมือนเลยนะต้องสับคันชักส
ับคันชักนี่ไงก็สับไปแล้วมันก็ไม่เห็นตรงเลยมันสับเนี่ยมันสับได้แค่นี้เองเพราะว่าเหมือนแบบว่าทิศทางมันแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูไปหายูนาโบก่อนแล้วกันยูนาโบอยู่ข้างบนนั้นวุ้ยวุ้ยวุ้ยเฮ้ยตรงนั้นแหละวุ้ยตกมันก็มีปืนนะมันมีปืนใหญ่รอบๆอุ้ยมันเห็นแล้วเฮ้ยใครวะน่ะมันเห็นใครอยู่ตรงนี้เมื่อสักครู่เหมียวเอกเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนเหมียวกำลังย่องอยู่ตรงนี้เฮ้ยมันฉันเห็นใครนะตรงนี้มีหนึ่งมีสองฉันมาฉันเห็นนะนายไม่เห็นเหรอฉันก็เห็นแต่มันไม่คุ้นนะมันดีไงเอ้าตายเลยว่ะน้ำแข็งมันแรงจังวะมันแพ้น้ำแข็งเหรออ้าวตายเลยว่ะเออเว้ยแรงดีว่ะเสียใจด้วยนะ B1 กับ B2 นายตายไปเถอะได้ธนูไฟไปด้วยโหเฮ้ยไอ้ลมนี้บินได้ป่ะวะเนี่ยน่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวงกก่อนโอ้มันเอาเรื่องแล้วยิงไปเรื่อยๆใช่ไหมเฮ้ยขึ้นไปดิสวนเหรอสู้เหรอเอ้าวิตกลาวาพอดีเลยโดนไหมอ้าวโดนความแม่นนี่ขึ้นไงวะขึ้นได้ปะเนี่ยมีธนูตกอยู่เก็บได้ขึ้นได้ไหมตรงเนี้ยไม่ได้นะไอ้นี่ลมมันไม่ได้แรงมากมันมาได้แค่นี้เลยขึ้นไปบนนี้ไม่ได้เฮ้ยเองทำตัวมีพิรุธอีกแล้วอะเองทำตัวมีพิรุธอีกแล้วหินน่ะหินก้อนนี้ทำตัวมีพิรุธอีกแล้วคิดไปเองปะวะมันน่าสงสัยหินก้อนนี้เอาวางไว้มีอะไรไหมไม่ได้นะมันเงาขนาดนั้นนะอ๋อดีเปล่าใช้ปืนใหญ่ยิงเปล่าเหมือนใช้ปืนใหญ่ยิงเลยยกได้ไหมโยกไปขวาอีกได้ไหมอ้าวโยกได้ด้วยใช้ปืนใหญ่ยิงแน่เลยนี่แหละน่าจะใช่เลยชัดเจนเอาเลยว่ะโอเคเข้าใจแล้วโอ้โหมีแร่อยู่นะแล้วก็นึกว่าจะมีอะไรสำคัญฮึบแต่ก็แร่ทองนะอุ้ยอ๋อเกลือตกโชคดีที่เกลือตกหีบที่มีพิรุธต้องใช้ปืนใหญ่ยิงอ๋อปืนใหญ่ยิงอันนี้ต้องยิงปืนใหญ่ใส่ครับอ๋อนี่ไงโอเคเราเข้าใจถูกนะมันมีพิรุธไอ้ตรงนี้เรามาแล้วหรือเปล่าโอเคเรามาแล้วเนี่ยปืนอุ้ยเสียงอะไรวะอันแน่นายจะแบบท้าทายเหรอนายจะท้าทายเราแบบนี้ไม่ได้นะฮึบโอเคขึ้นมาบนนี้ยิงได้ไหมน่าจะยิงได้นะไอ้พวกนั้นนะน่าจะได้วางลงไปตี one two three ยิงวิ สัจใจไรเดอร์มีอีกตรงนี้มีอีกเอาเฮ้ย ยังไม่ลงไปในปืนโอ้ยยังไม่ทันไหลไปเลยใจร้อนเลยกับเราคันเด่นเองเลยว่ะยิงดูผลงาน
แตกละเอียดเพื่อเช็คชัวร์เช็คชัวร์ขออีกดอกเช็คชัวร์นี่แกโดมีใครอยู่ในนั้นอีกสะใจโคตรโอเคที่มีแรกนะอ้าวมีหีบด้วยสุดยอดเฮ้ยตรงนี้มีสารเจ้าอ่ะแถวนี้น่าจะเป็นที่ฟาร์มแร่แบบจำจำเลยนะแร่เยอะมากเลยนะโอเคตรงนี้ถนนน้ำแข็งครับแจมเอาไปใช้กับพวกนี้พวกนี้มันแพ้ความเย็นอะไรวะอยู่ที่ความร้อนแพ้ความเย็นความเย็นน่าจะทำอะไรไม่ได้เพราะมันร้อนจัดเอาดูไฟเอาดูไฟโอ้โหเต็มไปหมดเลยไล่ปืนใหญ่ไล่ยิงนะเออเมืองนี้สนุกดีว่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเพอร์เจอร์คิดว่าจะโดนเราเหรออะไรอ่ะอะไรอ่ะเอานี่ไปกินแรกกันนี่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมนี่ลิงเลยโคตรแรงสะใจว่ะมีปืนใหญ่แบบนี้อีกที่ไหนพวกเนี้ยเฟรนด์ปลาเค็มตรงนั้นมีอีกตัวนึงฮึบมีหีบด้วยเอ๊ะธนูเต็มเก็บเอาธนูเล็กๆออกก่อนฮึบโอ้โหธนูจะไหม้ว่ะหุ้ยยังไม่ได้เก็บธนูนี่สักทีอ่ะนี่อะไรอ่ะละลายไหมละลายไหมหายไปเลยอันนี้อะไรนึกว่ามีอะไรไม่มีอะไรนะเพื่อเจออีกแล้วเราอู้มีของแอบอยู่นี่เอาเฮ้ยแตกเลยว่ะเฮ้ยติ้งๆว่ะติ้งๆว่ะเฮ้ยมีก้อนยิงได้ไอ้ก้อนนี้ยิงได้แล้วยิงจากตรงไหนวะเนี่ยอย่าบอกนะว่ายิงจากตรงนู้นไม่ใช่ปืนน่าจะยิงจากกระบอกนี่แหละโอเคเราไปลองดูนะว่าใช่ยิงจากกระบอกนี้หรือเปล่าอะไรที่นี่ถ้าวางเนื้อมันจะสุกใช่ไหมโอเคเฮ้ยทำไมบินไม่ได้วะน่าจะใช้อันนี้ยิงแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ตรงนั้นคืออะไรน่าจะเป็นศาลเจ้าหรือเปล่ามันมีเสียงติ๊งๆอยู่ตรงนั้นด้วยโอเคใส่เข้าไปขวานแล้วก็ขอแล้วไอ้นี่อะไรวะขวานใช่ด้วยมับคืออะไรอ๋อลมแล้วศาลอยู่ตรงไหนวะเออทางนี้แหละสัญญาณแรงขึ้นแล้วแถวนี้มี 4G นั่นไงเอ้านี่มันจุดที่นี่ว่ะไปทางโน้นอ่ะนี่มันจุดเขาเรียกอะไรจุดเควสมันติ๊งๆอยู่ไหนวะเนี่ยมันติ้งๆอยู่ไหนวะเนี่ยฮะติ้งๆอยู่ไหนวะติ้งๆไม่ใช่เนี่ยมันอยู่แถวๆเนี้ย
ใต้นี้เหรอวะวิ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 ใช่ไหมลูกเราจัดการเควสตรงนี้ก่อนดีกว่าหรือลงไปดีวะลงไปก็ได้ไหนๆก็มาละฮะไหนอะติ๊งติ๊งอะฮะไหนวะอาจอยู่ในถ้ำใช่ไหมเออผมก็ว่างั้นแหละแล้วมันติ๊งติ๊งอยู่ตรงไงวิใช้ได้ป่าววะเผลอเจออีกอะผมขอเผลอเจอทีนึงไม่ได้ ให้ได้ไม่มีอะไรนะโอเคเฮ้ยมันน่าจะอยู่ในใต้หินเนี่ยใต้ที่เราอยู่แต่ผมคิดว่านะโอ้สูงเหมือนกันเนี่ยหรือว่าตรงนี้ระเบิดได้ตรงนี้มีจะงอยอะไรวะได้ยินแต่เสียงแต่มองไม่เห็นฮึบลุยยิงโอเคอะไรแดงๆวะเนี่ยอ้าวนี่ไงอ้าวนี่ไงมีพลังด้วยโอ้โหตัวนี้ไม่ธรรมดาสารต้องนั่งรถรางมาอ๋อสารต้องนั่งรถรางมาอ๋อมันน่าจะอยู่ในถ้ำนั้นนะถ้าบอกถึงรถรางเนี่ยชัวร์เลยชัดเลยมันอยู่ในถ้ำว่ะชัดเลยชัวร์เลยโอเคครับอึ๊บโอเคโอ้แต่ตั้งแต่มีชุดกันร้อนนี่แบบชิลเลยอะไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนตายเลยนะมันก็มีสารเจ้าหนึ่งสารเนี่ยอุ้ยมันร้อนเลยเกินแถวนี้รู้สึกได้ถึงความร้อนแรงของมันนะสารเจ้าอยู่ในถ้ำครับเรามาหานี่ชื่ออะไรนะโอ้โนโอ้ไม่โอ้แมนโอ้แมนจะมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฉันกำลังทำอะไรอยู่อ้าสัปลาดสัปลาดเจอฉันแล้วยูโนโบโกลอนยังมันดูเป็นเด็กในตัวนี้ในถ้ำที่มีรูปร่างเหมือนปูอะไรไงได้ไงไม่รู้หยิบของก่อนยังไงก็ไม่รู้หรอกหยิบของก่อนอ้าวกดคุยไปแล้วNow that I look อะไรวะชาวไฮเลียนเหรอเหมือนประมาณว่าเขาขอบคุณที่ช่วยหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ so that is boss taught your confine me อ๋อบอสเป็นคนสั่งนายมาหาฉันเหรอโอ้ขอบคุณพระเจ้าที่นายเจอฉันแล้วช่วยฉันไว้ได้ฉันชื่อยูโนโบหรือว่าทุกคนเรียกฉันว่ายูโนโบ make sense ไหมโกโลอะไรวะอะไรประมาณนี้ฮึนายใช้ปืนใหญ่ของบอสเหรอนั่นมันมีแต่บอสเท่านั้นนะที่ใช้ได้อะไรประมาณนี้เปล่า I got the run but do come by and see the boss later okay he may be gruffI'm sure there's reward in the for you. Okay then, goodbye. ไว้เจอกันไว้เจอกันใหม่นะถือว่านี่เป็นรางวัลของนายแล้วกันหมายถึงไว้ของในถ้ำใช่ไหมโอ้โหไอ้พวกนี้มันเป็นตัวอะไรวะเนี่ยทำไมมันกิ้งเป็นแบบเป็นลูกบอลกันเลยคืออ้วนนะเข้าใจแต่เล่นวิ่งกันแบบนั้นเลยอาศัยกิ้งเอานะหรือในนี้เป็นของเราแล้วหรือเขาบอกให้ลื้อได้ตามสบายที่นี่คือรางวัลของเราลื้อให้หมดวิสีม่วงสีม่วงอะไร50
นี่อะไร50รูเปิลเพอร์เพลข้างบนถ้ำมีคอกซิตอ้าวแจมธนูหิธนูน้ำแข็งไงละข้างบนถ้ำใช่ไหมข้างบนถ้ำนี้ทรงมันก็น่าจะมีนะสารเจ้าก็ดังเหลือเกินฮึบฮึบฮึบนี่ไง1เม็ดโอเคได้มาอีก1เม็ดครับเป็น3 134เม็ดโอเคครับ134เม็ดโอเคโยนมันทิ้งไปถ้าเราต้องนั่งรถรางไปที่ศาลเจ้าศาลเจ้าตุ้งๆๆๆๆอยู่ในนั้นเห็นไหมเออจริงด้วยว่ะเหมือนปูจริงด้วยมันเหมือนปูจริงด้วยเห็นป่ะตรงนี้เป็นกล้ามเห็นไหมตรงนี้เป็นกล้ามกล้ามซ้ายกล้ามขวาเห็นไหมตรงนี้เป็นตัวปูเออเหมือนปูจริงด้วยมันเหมือนปูนะแล้วรถรางที่เราต้องนั่งอยู่ตรงไหนตรงกลางนี่ป่ะนั่นแหละอ๋อนู่นเลยต้นสายเลยนะแหมมันก็ไกลอยู่นะอ๋อไม่ไกลนี่ปะโถฮึบวาร์ปแม่งเลยลาบิฟาทาวเวอร์วาร์ปแม่งเลยโอเคครับมาสเตอร์โหมดสตาซิสแช่แข็งระเบิดแบล using สตาซิสใช้สตาซิสและอะไรวะโอเคมาถึงครับเดี๋ยวเราเข้าไปเอาสารเจ้าอันนี้ก่อนนะนะรางรถไฟอยู่ไหนนี่เลยอยู่ล่างนึกว่าแร่มาถอยลามาไอ้ลาวาอะไรบนถ้ำปูมีคอร์ซิสอ้าวมีอีกแล้วเหรอเฮ้ยเจ้านกน้อยคอยบินสู่ไปหาเอ้าธนูธรรมดากลายเป็นไฟถ้าอยู่ที่นี่โอ้เจ๋งว่ะโอเคไปเลยรถไฟอ้าวไปดิมีสวิตช์ป่ะวะหรือว่าระเบิดลงไปอยู่ในนั้นหรือใช้แรงระเบิดขับเคลื่อนตุ้มเอ้าใส่อย่างนั้นวิ่งด้วยระเบิดเฉยเลยตุ้มอุ้ยตรงนั้นมีคนล็อกซิสตุ้มตุ้มอย่าโดนตัวเองเป็นพอเนี่ยแล้วเนี่ยตรงนี้อะไรอ่ะโอเคนั่งรถล่างไปนั่งรถล่างนั่งรถเล่นถึงแล้วมับสวยโอเคถึงนะใส่ระเบิดครับนี่ไงใส่ระเบิดเดาไม่ผิดเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดสารนี้กันครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรเมืองนี้ก็สนุกดีนะดูสนุกดีเมืองนี้กอลอนซิตี้เป็นเมืองที่ถ้าไม่มีชุดกันร้อนเนี่ยบอกเลยว่าตายอย่างเดียวเข้าเมืองนี้ไม่ได้อะไรอะอะไรนะดูทรงแล้วต้องดันขึ้นไปข้างบนด้วยแม่เหล็กหรือถ้าปล่อยลงมามันก็ร่วงทันทีโอเคเข้าใจละปึ๊บไม่ทันเดินไปได้ไหมไม่ได้หมอบได้ไหม
อ้าวไม่ได้เออ๋อๆๆทำงี้ก็ได้นี่ทันไหมมันจะทันไหมล่ะอ้าวไม่ได้เว้ยเอ้าก็เดินไปดิคิดเยอะทำไมวะเนี่ยเออปวดหัวกับตัวเองวะคิดเยอะทำไมวะคิดเยอะทำไมเนี่ยคือบางทีเกมมาให้เราคิดไงเราก็คิดเยอะจนแบบมันซับซ้อนอะโดนฐานตัวใจไปเหล็กก็ได้เออผมคิดเยอะทำไมวะไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันนี่คืออะไรของเอาคบเพลิงทิ้งอะไรได้ทิ้งได้เอาหีบก่อนได้ไหมธนูโอ้ยธนูเทพด้วยว่ะธนูดูดีเลยโอ้โหนี่เยอะแยะเลยธนูนี่ไปโอเคลากนี้กลับมาอุ้ยเราลากระหว่างไปได้ไหมเอาไม่ได้นะโอเคตกละเดี๋ยวต้องเอาคบเพลิงวิ่งไปจุดไฟตรงกลางนะคิดว่าเป็นแบบนั้นโอเคเฮ้ยเติมเลือดหน่อยดีกว่าไม่ค่อยได้ทำอาหารเลยเราอะเราไม่ค่อยสายพ่อครัวไงกินแอปเปิ้ลรัวๆไปก่อนแล้วกันปกติเราต้องน่าจะต้องทำอาหารเพื่อเราด้วยเราดูแอปเปิ้ลใช้เยอะมากอุ้ยไม่น่ากินจนหมดเลยเราผ่านสารนี้มันก็เติมให้เต็มแล้วเลือดลืมเลยฮึบโอเคเปิดแบบนี้หลบได้ไหมก็หลบได้นี่อุดได้ไหมเอ้าเมื่อกี้เก็บไปแล้วเอ้าเอาไฟใหม่เลยเปียกได้ไหมเฮ้ยไม่ได้ว่ะ คิดแบบโง่ๆเลยนะเนี่ยคิดแบบโง่ๆไอ้ปลาไปก่อนมันดันได้ว่ะเออเว้ยก็แปลกดีบางทีก็ไม่ต้องคิดมากนะซับซ้อนคิดแบบโง่ๆแบบเมื่อกี้ก็ได้อะแล้วหีบตรงนี้จะไปเอายังไงตรงนั้นเราจะไปยังไงเราน่าจะต้องใช่ไหมกว่า
ธนูไฟธนูติดไฟได้อ๋อก้มไปครับเอาก้มอย่างนี้ก้มอย่างนี้มันก็ได้ใช่ไหมอ๋อแต่เมื่อกี้เอาธนูติดไฟไปก็ยิงได้ใช่ไหมดีปาเลยปาครบเพลิงไปเลยตลกว่ะเอ้ยแล้วทางขึ้นอีกอันนึงมองไม่เห็นทางขึ้นอีกอันนึงนะงั้นจุดเริ่มต้นแล้วทางขึ้นมาตรงนั้นมันคือที่ไหนอะไม่มีบันไดไปเลยเห็นนะนี่มีอะไรป่ะเราต้องไปตรงลิฟต์ตรงนั้นเหรออ๋อๆเออใช่ใช่ยิงธนูติดไฟเออใช่ใช่ก็พูดอยู่นะเมื่อกี้ยิงธนูติดไฟต้องยิงไปให้โดนไอ้อันนั้นโอ้โหแล้วมีลูกธนูแค่4เม็ดด้วยนะโอเคคือเราต้องยิงครบเพลิงนั้นไปมันจะได้มีบันไดฝั่งนู้นแน่เลยตรงกลางเอ้ยดับอึ๊บโอเคน่ามาแล้วบันไดตรงกลางโอเคครับนี่ไปต่อไม่มีหรออ๋อนี่สวิตช์นะเฮ้ยยึบโหตกใจเลยเมื่อกี้มีการ์เดียนอยู่ข้างบนด้วยไม่มาเว้ยโอ้ยแต่พวกนี้มันตัวกระจอกนี่ว่ะลุยแม่งเลย1 2 3 4ปึ๊บ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 โอ้โอเคโอเคนึกว่าการ์เดียนแบบเก่งโถกระจอกตัวพวกนี้เป็นการ์เดียนตัวเล็กต้องไปเอาไฟก่อนนะดับเพลิงไม่พออีกนี่เราขยายช่องอาวุธไปแล้วนะอันนี้มาก่อนเราใช้นี้ก่อนจุดไฟก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยทิ้งทอสไปจุดคบเพลิงเปิดประตูนะครับโอเคไอ้ไฟสีฟ้าที่มันจะไหม้เราด้วยนะทั้งที่เราใส่ชุดกันไฟเนี่ยอ
กลัวมันปิดไม่ใช่กลัวเข้าไปแล้วมันปิดวางอีกวันเอาดับเฉยเลยไม่ปิดหรอกเอาอะไรวะคือถ้าวางมันก็พ่นน้ำ เหมือนแกล้งกันเลยวะเหมือนแกล้งกันเลยวะโอเคเราจะต้องยิงธนูไปที่อันนู้นอะไรวะจีเนียสวะโอ้โหทิ้งไปเถอะนี่โจมตี15เองนี่ก็น่าจะยิงธนูแบบนั้นเหมือนกันแต่เหลือเม็ดเดียวแล้วอ่ะโอ้ความแม่นยำนี่คืออะไรแหละใช้โซ่ล็อกน้ำไว้ข้างหนึ่งได้ใช่ไหมจริงๆมาทำอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแต่ด้วยความโปรของผมนี่ไงโอเคมีของซ่อนอยู่โอ้ดาบดีอยู่คือของเริ่มเยอะนะเอาดาบที่ไม่ค่อยเวิร์กออกไปแล้วกันดาบนี้ขึ้นมาตังนู่นหมดแล้วน่าจะดิธนูหมดแล้วอ่ะเฮ้ยโดดติดเหล็กซะงั้นตกใจดูก็เริ่มใหม่หมดเนี่ยเกือบโอเคทีนี้ตรงนี้ยังไงล่ะล็อกได้ใช่ไหมเออนี่ล็อกได้ทีนี้ไฟอุ้ยร้อนธนูเม็ดอื่นใช้ได้ไหมธนูไฟเปลี่ยนสีได้ไหมธนูไฟเปลี่ยนสีได้ไหมใช้ธนูอื่นที่ไฟดูนี่ไงก็ไม่รู้นะว่ามันต้องใช้ธนูไฟไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่รู้ว่ามันต้องใช้ธนูไฟไม่รู้ว่ามันต้องใช้ธนูธรรมดาเดี๋ยวแป๊บนึงนะหน้าจอมันขอปรับออปชั่นเสียงไว้หนึ่งกูฟังแบตหมดฟังแบตหมดอ
คปรับหน้าจอไปหนึ่งหูฟังแบตหมดเลยเนี่ยไม่ได้ชาร์จมา 2-3 วันแล้วโอเคทีนี้ถ้าเราไม่มีลูกขนูแบบนี้ก็ต้องเริ่มใหม่หมดเลยดีใช่ไหมแต่ถ้าเราใช้นี่ดูทรงละปามจะได้ป่าววะวิได้เว้ยใช้ไฟมาจี้ตรงนั้นยังว่าต้องฆ่าพวกนั้นก่อนมีความเครียด เฮ้ยโอ้โหมีตัวเก่งด้วยมีตัวเก่งด้วยนี่ไงเฮ้ยอึดว่ะมันถึกว่ะสองตัวแบบนี้สองตัวแบบนี้ลงไปสู้กับมันเลยดีกว่าโอ้แม่งถึกเหมือนกันหมดเลยนี่ว่ะได้ไหมเออมาเออมาโอ้โหเบามากเบาเกินไปโอ้โหมันมีอะไรมันมีของดีดาบวิ่งเยอะๆมันเยอะ3ตัวเลยแล้วค่อนข้างถึกด้วยค่อนข้างถึกด้วยใช้ไฟสู้ยิงดูไฟใส่เลยเออใช่พื้นใบไม้นี่ว่ะเอ้าสู้เราจะไม่สู้ตามมาสิฮัลโหลตามมาสิฮัลโหลตามมาตามมาอ้าวเฮ้ยแม่งมีน้ำดับด้วยว่ะอ้าวมันไปแล้วอ่ะแม่ไม่มันไม่มายุ่งกับเราแล้วแค่เดินมาตรงเนี้ยไม่มายุ่งกับเราแล้วเนี่ยเหมือนเกินขอบเขตมาละ ล็อกอ่ะดับแล้วมันแบ
ังไงอย่างเงี้ยเหรออ๋อโอเคเก็ตเอาเอาหมอมันติดไม่ครบโอเคเฮ้ยสวยงามสู้ไหมเรียกมาตัวหนึ่งไหมไม่สู้ดีกว่าเปลืองอาวุธว่ะคือมัน3ตัวแล้วมันถึกทั้ง3ตัวเลยอะเปลืองอาวุธไม่สู้ดีกว่าตัวเปียกเลยโอ้ผ่านแล้วก็ถือว่าศาลเจ้านี้ค่อนข้างมีกลไกที่ซับซ้อนพอสมควรเลยนะก็ใช้สมองพอสมควรเลย7ลูกแล้วครับถ้าเราได้อีกลูกนึงเราก็ไปแลกสตามิน่าให้ครบ2วงต้องใช้สตามิน่าด่วนเลยตอนนี้สตามิน่าเราน้อยมากเลยอันนี้เป็นศาลเจ้าที่เรามาใช่ไหมที่เรานั่งรางรถไฟมาตรงนี้ว้า5ทุ่มแล้วเหรออ่ะแล้วถ้าเราจะกลับอ่ะยกอันนี้ขึ้นมาเหรอจริงปะเนี่ยกลับได้ดิเออโอเคจะกลับต้องแบบนี้ไปเลยแบ็กนัมเดี๋ยวขอไปเอาโคล็อกซิสตรงนั้นก่อนแล้วกันนะเห็นมีอยู่อันนึงเดี๋ยวลืมไปสิไปสิไม่ลงรู้วะโอเคนี่มีอะไรไหมจริงๆแล้วอ๋อ นี่ขึ้นได้พอดีเลยฮึบเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปเหมือนกันนี่ไงโอ้มันแรงมันแรงว่ะมันแรงว่ะทำสมาธิก่อนเฮ้ยมาตอนไหนวะโอเคได้มาอีกลูกครับเป็นเม็ดที่135อ้าวโอเคบนถ้ำปูอ๋อบนถ้ำปูลืมเลยนะเออจะไม่เป็นไรเราวาร์ปไปได้แล้วนี่มีบนถ้ำปูใช่ไหมเราก็วาร์ปไปเลยดิเออเรามีนี่แล้วนี่มีศาลเจ้าแล้วในนี้โอเคครับง่ายๆไปครับดูชุดอย่างกับโรโบคอปนะMaster Mode The Joys of Loon Some animals love playing in the rain สัตว์บางตัวชอบเล่นน้ำฝนเหรออ๋อเวลาฝนตกใช่ไหมแล้วฟ้าก็ผ่ากากบาลนี่เรามีชุดกันสายฟ้าด้วยเอาเฮ้ยอุ้ยอุ้ยตกนะนั่นไงเสียเลือดเลยอันนี้มันลงได้ไหมเฮ้ยจมได้ปะ ยังอยู่
เคเราจะวุ้ยมันปีนอยู่นั่นเห็นไหมเฮ้ยไม่ได้ไข้างบนถ้ำนี้ใช่ไหมวิ่งเฉียวขานะไฟจะไหม้เอาโอเคนั่นไงเห็นละเห็นอะไรวะไม่เห็นแล้วไหนอะนั่นไงนี่ไงนี่ไงอันนี้สวยงามแลนดิ้งครับปึ๊บ136โอเคปึ๊บไอ้หินมีพิรุธอีกอ่ะโอเคเราตรงนี้อะไรอ่ะอัมบาดอนนอร์สมายอ๋อที่ไอตัวเมื่อกี้อยู่แล้วก็มีเควสตรงนี้อ๋อเราช่วยนั่นเสร็จแล้วยังไม่ได้มารับเควสตรงนี้เลยนี่หว่าอ่ะกลับมาก่อนบนถ้ำปู7เม็ดกับศาลเจ้าอีก43อ้าวยังไม่ได้อัปเดตศาลเจ้าเลยเนี่ยศาลเจ้าเราเข้าไป43แล้วยัง41อยู่43พล็อกซิสเรา136ครับอ่ะโอเคเราไปรับเควสก่อนแล้วกันนะกลางเมืองทางนี้ป่ะอ้าวโอเคทางนี้แล้วถ้าเราลงไปเลยล่ะได้ไหมได้สินี่ไงโอเคถึงพอดีเลยมันปูปึ๊บit the tiny traveler นักเดินทางตัวจิ๋วเหรอ Unable บอกฉันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดแล้วน้องชายนายเอารางวัลนี่ไปเลยโอ้โหได้กันไฟมา6นาทีกันไฟ6นาทีนะ Painkiller it's time to meetถึงเวลาที่จะพบกับยูโนโบดันลุคเลกาซี่นายไม่รู้จักดันลุคจริงๆเหรอดันลุคคือแชมเปี้ยนแห่งโกลอนดูตรงนั้นสิมองขึ้นไปข้างบนนั่นคือดันลุคไหนคือดาลุกไหนเอาเฮ้ยเพิ่งรู้โอ้โหเพิ่งรู้ว่าที่นี่คือโคโนฮะ มีรูปปั้นหน้าดาลุกอยู่ข้างบนโอ้นี่คือ100ปีที่แล้วครับบนอสูรจักรกลวาอะไรนะฉันคิดว่าฉันกำลังคอนโทรลเจ้าสัตว์อสูรตัวนี้ได้แล้วนะมันง่ายเหมือนบังคับของเล่นเลยไม่ใช่เป้คนอื่นถึงไม่ทำได้ง่ายๆแบบนี้บ้างนะว่าประมาณนั้นป่ะดูวิววันนี้สิช่างสวยงามเหลือเกินภูเขานั่นช่างน่าอร่อยในปากรูปปั้นดันลุกก็มีคลอกซิดเหรอ But mark my words. I'll protect this land of ours to the death. แต่ฉันเนี่ยจะปกป้องที่นี่ใช่ไหมเพื่อนตัวเล็กว่างี้เราตัวเล็กไปเลยนะ
That's a really big deal. Protecting the king's daughter. No pressure. นี่เป็นการปกป้องลูกสาวของราชา Seriously though, the princess is a strong personality. บอกว่าเจ้าหญิงเนี่ยมีความแข็งแกร่งแต่แข็งยังไงแข็งแกร่งยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮึบโอ้หินถล่มเฮ้ยโอ้ยเอาเรื่องว่ะโอ้โหนี่มันเดอะฮักนี่เอาละอะไรวะ That was a little strange. As far as I know, Death Mountain has been Death Mountain has been quiet. But if the mountain is shivering enough to send out a bunch of boulders that size, then ดูเหมือนว่าภูเขาลูกนี้เนี่ยมันจะส่งหินลงมาใหญ่ขึ้นนะดันลุกนี่คือดันลุกครับคือตัวนี้นี่เลยอ๋อจำได้แล้วเฮ้ยนายเป็นอะไรอีกแล้วเนี่ยชาวไฮเลียนดันลุกโปรเทคชั่น That's way Sucker can If you ดันลุกโปรเทคชั่นหมายถึงพลังสีแดงๆใช่ไหมดูดันเนีย He used it เขาใช้มันเพื่อป้องกันตัวเองจากรูดันเนียพวกเรามีทางเลือกเพราะนอร์มาแคนนอนบอลเอาละพอแค่นี้หมดเวลาปวดหลังนายโอเคนะก็แค่ปวดนิดหน่อยฉันก็คิดว่าฉันโอเคแล้วฉันกลัวว่าฉันจะไปไม่ได้ในวันนี้แล้วละTell you. ไปบอกยูโนโบด้วยว่าวันที่ฉันปวดหลังขอแคนเซิลก่อนฉันจะไม่ไปกับพวกนายละ You choose me at Edinburgh เขาน่าจะอยู่แถว Edinburgh นะ Edinburgh คือโอ้อยู่นู่นเลยอ๋อนี่คือภูเขาไฟนะอ่ะโอเคครับสำหรับค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราพักกันไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันครับตอนนี้ก็5ทุ่มแล้วเดี๋ยวขอเซฟก่อนขอบคุณทุกคนด้วยครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมด้วยขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันในวันนี้ในช่อง Diamond Cast กับ Zelda Breath ใช่ไหมออกเสียงไง Breath of the Wild ใช่ไหมฮะขอบคุณทุกคนด้วยที่เข้ามาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันสัปดาห์หน้าพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับพุธพฤหัสศุกร์3วัน5ทุ่มถึงเอ้ยไม่ใช่ 3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มถ้าเกิดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็จะแจ้งไว้ในเพจครับว่าวันนี้ติดธุระไม่ว่างไลฟ์สตรีมหรืออาจจะมีชดเชยวันไหนหรืออะไรยังไงก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาร่วมสนุกในสัปดาห์นี้ครับวันนี้ก็เป็นมาสุดท้ายของการไลฟ์ในสัปดาห์นี้แล้ววันนี้วันศุกร์ใช่ไหมพรุ่งนี้วันเสาร์ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนด้วยนะครับผมก่อนนอนอย่าลืมร้องเหมียวด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายนะฮะ